ใส่เพราะอะไรคะสีอะไรของหนูสีอะไรคะใส่เพื่อมีจุดประสงค์ไหมใส่เพื่ออะไรมีจุดประสงค์ไหมมีหรือไม่มีมีเพื่ออะไรคะใส่เล่นๆจุดประสงค์คือใส่เล่นๆเพราะทำไมถึงใส่เล่นมันลูกปัดเฉยๆมันสวยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรไม่ได้ใส่เพื่ออะไรเพื่อเล่นๆเฉยๆอ่ะแล้วไปแต่ว่าโรงเรียนให้ใส่เครื่องประดับไหมถือเป็นเครื่องประดับไหมเป็นถูกหรือผิดผิดค่ะผิดเก็บไหมเก็บแล้วเก็บยิ่งไม่มีจุดมุ่งหมายยิ่งต้องเก็บไปได้ไปได้แค่นั้นนะแค่นั้นทีนี้หินสีที่กำลังเป็นที่ฮือฮากันหรือว่าที่เขาจริงๆแล้วก็ใช้เครื่องประดับมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนแล้วมันเป็นความเชื่อถูกไหมคะว่าอย่างคุณครูเนี่ยเกิดราศีไม่บอกดีกว่าต้องใส่สีนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเชื่อไหมเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อมีน้องป.5บอกคุณครูว่าคุณครูครับเดี๋ยวผมไม่ใช่หินสีแล้วนะอันนี้เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะเอาของดีมาให้ครูอันหนึ่งเอาอะไรจะเอาของดีมาให้ครูผมจะเอาสาลิกาลิ้นทองมาให้ครูสาลิกาลิ้นทองระหว่างครูกับพี่ช่างกล้องให้ใครดีกว่าพี่ช่างกล้องดีกว่าไหมสาลิกาลิ้นทองเขาบอกว่าเอาแล้วมาให้ครูทำไมผมมีแล้วแต่ผมก็อยากให้ครูเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยจะได้พูดเยอะๆพูดเพราะๆคนจะได้เชื่อประมาณว่าพูดเก่งว่างั้นเถอะเลยบอกว่าครูไม่เอาแล้วแค่นี้ก็มากพออยู่แล้วนะเก็บไว้ก่อนเอาไว้ใช้ตอนทำไมตอนตัวเองอ่ะเป็นหนุ่มก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ดีกว่าไหมเขาเชื่อว่าอะไรมีสาลิกาลิ้นทองเชื่อว่าอะไรมีพูดจาคนเชื่อหลงไหลต้องหลงไหลด้วยนะต้องหลงไหลเพราะนั้นเขาก็จะมักใช้กับชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่พกพาเอาไว้เพื่อต้องการให้ทำไมฝ่ายตรงข้ามนี่ทำไมหลงไหลได้ปลื้มเหมือนประมาณหนึ่งมีน้ำมันพลายอ่ะนี่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นความเชื่ออ่ะตรงนั้นผ่านไปก็ไม่เชื่อก็อย่างงมงายถูกไหมของแบบนี้ต้องใช้อะไรวิจารณญาณในการใช้ในการชมก็มาพูดให้ฟังว่าคนไทยก็จะมีความเชื่ออย่างนี้ทีนี้เชื่อแล้วไม่เสียหายมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของดอกไม้ต้นไม้ที่บ้านปลูกต้นไม้ไหมปลูกต้นอะไรกันกุหลาบกล้วยไม้กล้วยไม้นะใครปลูกเยอะๆเขาบอกว่าแก่ง่ายตายช้านะหนังเหนียวกล้วยไม้มันทนน่ะมันทนมันบานทนเผลอๆมันจะขึ้นคานเอาอีกด้วยเพราะมันบานทนถูกไหมคิดไปเป็นไปเรื่อยปลูกต้นอะไรกันปลูกต้นอะไรคะต้นไม้มงคลเขาปลูกต้นอะไรกันคะต้นสีชมพูต้นโกศลมีต้นแก้วรู้จักต้นแก้วไหมต้นแก้วร้อยพวงมาลัยไปแล้วไม่ใช่เหรอคะดอกสีขาวใบเขียวๆเข้มๆต้นแก้วปลูกแล้วก็มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจต้นอะไรต้นรักโอ้อยากให้คนมารุมรักเหรอคะจริงๆแล้วต้นรักดอกรักนี่เขาปลูกในบ้านไหมเขาไม่ได้ปลูกในบ้านเขาไม่ได้ปลูกในบ้านปลูกนอกบ้านเพราะอะไรมันมียางรักมันมีหนอนแล้วต้นของมันก็เป็นมีขนถูกไหมมันจะคันมันจะคายนะเขาก็ไม่นิยมปลูกในบ้านต้นอะไรที่ปลูกต้นมะยมต้นมะยมปลูกแล้วคนนิยมชมชอบมีไหมที่บ้านนักเรียนมีหรือไม่มีไม่มีบ้านไม่รู้โรยมีไหมมีความรักที่ไม่จืดจางบานไม่รู้โรยแล้วต้นดาวเรืองมีไหม
ต้นดาวเรืองดาวเรืองรู้จักดอกดาวเรืองไหมคะรู้จักชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ถูกไหมคะรุ่งเรืองเห็นใครเขาใช้กันเยอะดอกดาวเรืองใช้ร้อยพวงมาลัยคล้องคอสีเหลืองอลามใครใส่ใครใส่นายกไม่ได้ใส่แล้วตอนนี้บรรดานักการเมืองเห็นไหมเวลาเขาหาเสียงกันอะไรกันเนี่ยเขาจะใส่อะไรอีกดอกอะไรอีกโกศลรู้จักโกศลไหมโกศลเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับไม้ดอกหรือไม้ประดับไม้ประดับโกศลมีแต่ใบสวยใบสีแจ่มโกศลแปลว่าเสริมความเป็นสิริมงคลที่บ้านเอาต้นไม้อะไรที่ไม่เป็นมงคลที่ไม่ปลูกต้นโศกต้นลั่นทมต้นลั่นทมแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วไงคะเป็นลีลาวดีถูกไหมปลูกได้ยังปลูกได้แล้วเมื่อก่อนไม่ปลูกเพราะมันชื่อลั่นทมลั่นทมมีแต่ความทุกข์ก็ใหม่เอาเห็นนะคนไทยนี่คนไทยก็แปลได้ไปเรื่อยๆต้นไทรปลูกไหมทำไมถึงไม่ปลูกต้นไทรทำไมโบราณไม่ปลูกต้นไทรไปปลูกไว้ในวัดเอาลองคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ช่วยด้วยเร็วทำไมไม่ปลูกต้นไทรในบ้านรากมันใหญ่ชอนชัยมันโตไปเรื่อยต้นไทรต้นโพถูกไหมคะมันมีรากไปชอนชัยไปถึงไหนมันก็จะผุดอยู่ที่นั่นเผลอๆมันก็จะไปอยู่ขอบหน้าต่างของนักเรียนได้ต้นมันถูกไหมคะหรือข้ามไปอยู่บนหลังคาได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าขึ้นแล้วบ้านมันก็จะพังเพราะนั้นที่กว้างๆที่ควรปลูกก็คือวัดนะวัดนะอ้าวหมดหรือยังหมดอ้าวหมดทีนี้ในเรื่องของมงคลมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับนักเรียนถูกไหมคะที่ดีกับเราในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนหรือได้บอกเอาไว้ว่ามีมงคลทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่38ประการที่เราควรนำมาใช้ซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะเกิดในเรื่องของการบอกกล่าวถึงเรื่องมงคล38ประการมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนี่แหละนะคะก็มีผู้คน3พวกนะก็บอกว่าพวกหนึ่งก็บอกว่าเขาถามว่าอะไรเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตบางคนก็บอกว่ารูปหนึ่งบอกว่าเสียงที่ได้ยินนี่แหละเสียงที่ได้ยินทุกเสียงเป็นมงคลคือคนมันมีหลายพวกหลายกลุ่มถูกไหมเสียงที่ได้ยินเป็นมงคลอีกพวกหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เราเห็นมองเห็นไปเนี้ยเป็นมงคลทั้งสิ้นดีทั้งสิ้นอีกพวกหนึ่งบอกว่าอะไรนะเสียงที่ได้ยินตาที่ได้เห็นแล้วก็อะไรอีกจมูกที่ได้กลิ่นเป็นมงคลก็เกิดถกเถียงกันขึ้นถกเถียงกันนานเป็นเวลานานมากเป็นเวลา12ปีประมาณนั้นทีนี้เรื่องเหล่านี้มันก็จะร้อนไปถึงเทวดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนะก็สงสัยว่าทำไมมันช่างร้อนระอุเหลือเกินก็เกิดอะไรขึ้นชาวโลกเขาเป็นอะไรกันทำไมเสียงมันตะเบงเซงแซ่อะไรขนาดนี้เขาก็เลยใช้ยานลงไปดูไม่ใช่ยานอวกาศนะเล็งยานทิพย์ต้องเข้าใจก็เล็งลงไปดูอ๋อมนุษย์นี่ช่างถกเถียงกันเหลือเกินในเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลก็เลยกลับมาคุยกันว่าอ๋อมันเกิดที่ไหนมันเกิดบนโลกมนุษย์ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องไปถามบุคคลคนหนึ่งที่มีความรอบรู้มากใช่เลยบุคคลคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าก็เลยส่งแนวหน้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรนะที่มันเป็นมงคลสำหรับโลกนี้นะสำหรับโลกนี้ท่านก็เลยทำไมเลยถึงเวลาถูกต้องแล้วเทศยาวว่าสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตของคนเรานั้นที่เกิดขึ้นมามันมี38ประการนะ38ประการเดี๋ยวไปดูว่า38ประการนักเรียนจะจำได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องใช้พวกที่ใช้เสียงที่ได้ยินจะเป็นมงคลใช่ไหมวันนี้ต้องพยายามฟังนิดนึงอ้าวให้ดูในสไลด์ดูในสไลด์มาหรือยัง
38ประการคุณครูจะให้เวลานักเรียนฟัง5นาทีฟังเพลงของคุณครูก่อนนะเดี๋ยวนะเสียงพร้อมยังลองจำว่า38ประการนั้นมีอะไรบ้างใครเลขที่ไหนก็จำข้อนั้นนะเลขที่ไหนจำข้อนั้นเลขที่ไหนจำข้อนั้นมาสร้างชีวิตให้เป็นมงคลมีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิตท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิดมงคลชีวิต38ประการ1ไม่คบคนพาลจดไว้จดไว้2คบบัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชา4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม5มีบุญวาสนามาก่อน6ตั้งตนชอบ